ได้รับฟังพี่ก็ให้เหตุผลน้องไงว่าน้องอ่ะไปเปิดดูข่าวนะไปเปิดดูอะไรบ้างยังยกตัวอย่างพี่อย่าแฝงน้องโจมตีอย่างกันนี้กับจินดาเนี่ยน้องโจมตีไปเลยพี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมเพราะขนาดครับพี่เป็นข้าราชการเนี่ยพี่ก็ยังเห็นด้วยเลยว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกพี่แฝงพอน้องตีไปเลยใช่ไหมฮะแต่อย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันออกไปทำจันเอ้พวกกูมาแล้วเว้ยพวกกูมาแล้วเว้ยเอาดิให้ยังมันได้ความดีศรัทธาไม่เคยไหนคนดีไม่มีวันจริงๆแล้วนะครับยุทธการไวรัสพี่หน้าประชาชนพึ่งไปเตรียมทุกอย่างมาให้หมดละการที่เฟดหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เรานำชนะออสเตรเลียมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะลองของด้วยกันจัด VP เข้าประเทศไทยสุดท้ายก็มีปัญหาตามมาตอนนี้พลเอกประยุทธ์ขยับซ้ายคนก็ยีขยับขวาคนก็ยีขยับหน้าคนก็ยีขยับหลังคนก็ยีเกมมันเปลี่ยนไงซูเปอร์โพลก็เชียร์ให้เห็นว่าคนสนับสนุนน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องการให้อยู่แล้วตั้งคำตรีมาตั้งมาก็มองว่าเหมือนเดิมรายชื่อที่โผล่มาไม่มีประโยชน์ผมก็บอกไม่ได้ประโยชน์หรอกนะครับเพราะหลักมันผิดผมถึงบอกว่าต้องไปเชิญ4ท่านมานะครับถึงจะแก้ไขปัญหาได้นะครับทำไมอ่ะรู้ได้ไงก็ไปดูเฟส1ดิยุทธการไวรัสพินาศประชาชนมันภัยเดินเฟส1อ่ะมีอะไรที่ผิดบ้างอ่ะสักเรื่องมั้ยล่ะเดินมาถูกตลอดใช่มั้ยยกเว้นแต่ดันทะลึ่งไปทำเองใช่ไหมก็เละตุ้มเป๊ะใช่ไหมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ เสียบกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของอาชีวะกู้ชาติซึ่งจู่ๆก็มีเรื่องของอาชีวะโผล่ขึ้นมานะครับก็มีการปลุกเตรียมจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพื่อต่อต้านกลุ่มนะครับเยาวชนปลดแอกนะครับซึ่งสถานการณ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะมีการเผชิญหน้ากันครั้งใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะมีการเผชิญหน้าของคน2ฝ่ายนะครับเอาเฉพาะการเผชิญหน้าทั้งวาทกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็การเผชิญหน้าสำหรับคนที่พอใจและคนไม่พอใจนะครับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่กำลังเกิดขึ้นได้ความสะใจไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวแล้วน้องมาชูจะชูทำไมพี่ถามน้องใครไม่ทำล่ะทุกวันนี้ใครก็ไม่ทำล่ะก็ใช้ชีวิตกินไปกินมาที่เดียวมาทำไมล่ะครับฮะไม่ไม่เดี๋ยวเลยคุณรู้ได้ไงเขาไม่ทำพี่อยากถามน้องหน่อยไอตอนก็จำนำข้าวเขาโกงกันทำไมน้องไม่คิดมายกบ้างถ้ามีคดีออกมาคือว่าไม่ได้โกงครับอะไรไม่ได้โกงใช่ค่ะเขาไม่โกงก็พ่วงน้องน้องไปอ่านใหม่น้องไปดูใหม่ถ้าคนไม่โกงอ่ะเขาจะหนีทำไมน้องมันบอกว่าพี่เปิดกล้องพี่ต้องรับฟังคนหมู่บ้านนะคะพี่ก็รับฟังพี่ก็ให้เหตุผลน้องไงว่าน้องอ่ะไปเปิดดูข่าวนะไปเปิดดูอะไรบ้างยังยกตัวอย่างพี่อย่าแฝงน้องโจมตีอย่างกันนี้กับจินดาเนี่ยน้องโจมตีไปเลยพี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมก็เหมือนกันขนาดครับพี่เป็นข้าราชการเนี่ยพี่ก็ยังเห็นด้วยเลยว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกพี่แฝงพอน้องตีไปเลยใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันน้องต้องแยกแยะเข้าใจไหมแล้วน้องต้องไปดูว่าศาลเขาพิพากษายังไงไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวเข้าใจไหมไม่ได้เอาเลยมาว่าคนนะกูแค่มาดูกูแค่มาดูม็อบหมอยหมากูเรียกม็อบนี่ว่าอะไรไหมม็อบหมอยหมากลุ่มขนหีคือหมอยยังไม่มีหมอยเพิ่งขึ้นจำจัดออกไปจำจัดออกไปจำจัดไอ้พวกอะไรเอ้พวกกูมาแล้วเว้ยพวกกูมาแล้วเว้ยเอาดิเอาดิ
น้ำยาลบเจ้าเอาดิเกิดแหมถวายพระบาทในหัวเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาถวายความจงรักภักดีถ้ามองเห็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้ก็กำลังเห็นแล้วนะครับว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการม็อบชนม็อบความแตกแยกของคนไทยกำลังแตกกระสานกระเสินเกิดขึ้นที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามจะทำโครงการที่เรียกว่าการปรองดองเกิดขึ้นกรรมาธิการก็มีการเชิญเสื้อเหลืองเสื้อแดงเข้าไปเพื่อหวังที่จะให้เกิดการปรองดองเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากรรมาธิการขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตศึกษาซึ่งพรรคพลังประชารัฐนะครับก็พยายามให้การสนับสนุนนะครับแต่สื่อมวลชนถามว่าเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่หรอกนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาเพื่อหวังให้เกิดความการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นนะทั้งหมด13คณะซึ่งก็ปรากฏว่ายิ่งตั้งยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับเกิดการปะทะอย่างภาพที่เห็นเป็นบางส่วนเท่านั้นที่เกิดการปะทะด้วยวาจาแล้วก็ภาษาที่เกิดขึ้นนะครับแต่เอาล่ะไปย้อนดูเลยว่าทำไมเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นหุ้นส่วนจำได้ไหมก่อนการเลือกตั้งนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เรียนเลือกตั้งใหญ่ทั้งสสสวนายกรัฐมนตรีผมเรียนว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมปลายทางสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะโดนม็อบขับไล่และคราวนี้ความชอบธรรมจะตกไปอยู่ฝั่งของทักษิณเขาแค่เปลี่ยนตัวละครนะครับจากเดิมนะครับเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงก็เป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกขึ้นมาเพราะการต่อสู้ทางการเมืองมันก็แค่เปลี่ยนตัวละครมาเล่นกันในหลักการก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นในยุคคสช.คมช.คสช.นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบันตั้งแล้วเป็นแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพอไม่ทำอะไรเลยประธานยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการชุดนี้จึงไม่มีผลอะไรเลยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเพราะพลเอกประยุทธ์มาเล่นเกมเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองจากเดิมนะครับเป็นคนกลางเข้ามาแก้ไขปัญหาสุดท้ายกลับกลายเป็นคู่ขัดแย้งและตอนนี้ทุกสีกำลังลุ่มเล่นงานนะครับก็ดีบอกว่าผมเคยบอกว่าทุกพรรคทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายจะรวมกันเล่นงานคดีบอสอยู่วิทยาคงเป็นตัวแบบนะครับให้เห็นชัดเจนว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าม็อบเยาวชนปลดแอกจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีภารกิจบางประการที่ทุกคนจะเห็นด้วยถึงสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไม่สำเร็จยกตัวอย่างเช่นบอสอยู่วิทยาซึ่งทุกสีทุกพรรคทุกพวกทุกฝ่ายเห็นด้วยอย่างน่าเลยเชื่อเลยนะรัฐบาลก็มาแก้เกมแก้ได้ไหมก็แก้ได้ก็จะมีการแถลงคงแถลงข่าวก็ว่าไปนะครับนั่นไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่นั่นไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักคดีบอสเป็นแค่ตัวแปรตามตัวแปรต้นมันคืออะไรตัวแปรต้นก็คือตัวเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นปัญหาใหญ่เลยที่ทุกพวกทุกฝ่ายทุกสีทุกพรรคจะเห็นชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์แก้ไม่ได้และเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในอินเดียในอิตาลีในเยอรมนีในฝรั่งเศสและหลายหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นฮ่องกงก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยที่ประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาลเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19และมันลายาวมาถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับเอาละมาเล่าเรื่องของอาชีวะกู้ชาตินะครับพอหลักมันผิดปุ๊บอาชีวะกู้ชาตินั้นเป็นตัวแปรต่างผมบอกแล้วไงเดินเกมต่อเดี๋ยวม็อบมาม็อบมาม็อบชนม็อบเรากำลังเริ่มเห็นปฏิกิริยาของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งล้มเจ้ากำลังเกิดขึ้นนะครับฝั่งล้มเจ้าก็เล่นงานนะฝั่งรัฐบาลฝั่งสถาบันมาเป็นพวกเผด็จการนะครับฝั่งเอาเจ้าก็บอกว่าไอ้พวกนี้ชังชาติจริงๆแล้วมันคือกระบวนการล้มเจ้านะครับไอ้เด็กพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเป็นตกเป็นเครื่องมือนะครับมันมีวาทกรรมภาษามันมีหลักพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงการปกครองและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคน2ฝ่ายก็จะเกิดการปะทะกันแล้วก็ฆ่ากันเหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่24มิถุนายน2475ไปต้นมาสู้กันนะที่กุ้งบางเขนพระองค์เจ้าบวรเดชกับพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเอากองกำลังยิงกันตายที่กุ้งบางเขนเป็นหมื่นคนแล้วฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายไม่เอาเจ้านะครับมาอีกยุคอีกสมัยนึงกับยุคคอมมิวนิสต์นะครับฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายไม่เอาเจ้าเหมือนกันนะมาอีกยุคปัจจุบันก็เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายไม่เอาเจ้าเหมือนกันนะครับกำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็แหละถึงขั้นจะประกาศจะตั้งรัฐไทยใหม่ขึ้นมาตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาไม่เอาสถาบันจะเป็นประธานาธิบดีนะจะเอาทักษิณมาเป็นประธานาธิบดีจะเอาทักษิณมาเป็นราชวงศ์ใหม่ไปกันนู่นแล้วเห็นชัดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาสมัยก่อนในปี2549ผมบอกว่านี่คือกระบวนการล้มเจ้าใหม่ๆนะบางคนบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้ว่าไปเลยใครมาล้มสถาบันสุดท้ายก็เป็นจนถึงทุกวันนี้ว่ามีจริงไม่จริงเอ้ดูเอากันละกันเห็นชัดเจนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยการที่อาชีวะออกมาตอนนี้อาชีวะเริ่มต้นมาเมื่อไหร่เริ่มต้นมาตั้งแต่14ตุลากลุ่มอาชีวะออกมาเคลื่อนไหวนะครับอีกครั้งหนึ่งอาชีวะมาเคลื่อนไหวกับกลุ่มที่เรียกว่ากปปส.นะครับตอนนั้นก็มีพี่ถาวรยะสินธรนะครับเป็นแกนนำให้การสนับสนุนเลยแต่ปรากฏว่าเพิ่งมีการคัดเลือกกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นมาโอ้โหทีมงานของพลเอกประยุทธ์นะครับเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลอภิปรายด่านะพี่ถาวรนะครับจนพี่ถาวรถูกจากคัดชื่อเป็นกรรมการสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นกรรมการสิทธิ์ขึ้นมานะครับก็ทำให้เขาไม่อยากเล่นด้วยก็ยังมีคนใหม่ตุ๊กตาชุดใหม่มาทำแทนพี่ถาวรพี่ถาวรก็น้อยใจนะรู้จักกับผมดีเลยล่ะแกก็บ่นเลยล่ะนะก็บ่นผ่านมาว่าเนี่ยที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยทิ้งเขาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติถึงเวลาปุ๊บทิ้งเขาตอนนี้มิตรกลายเป็นศัตรูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนกำลังมุ่งเดินหน้าเข้าสู่การล้มพลเอกประยุทธ์อาชีวะออกมาคงก็ต้องมองเฮ้ยจะเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่างใครระหว่างนิสิตนักศึกษาปลดแอกนะครับกับกลุ่มอาชีวะกู้ชาติเกิดขึ้นเอาละกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาถ้าปลายทางจะเป็นยังไงก็จะมีการเผชิญหน้าอย่างคลิปที่เห็นมันเริ่มมีการเผชิญหน้าเริ่มมีการซัดกันเริ่มมีการว่ากันเริ่มมีการเถียงกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะฝ่ายเอาเจ้าฝ่ายไม่เอาเจ้าทั้งหมดคือคนไทยเหมือนกันปลายทางคือการสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอาชีวะกู้ชาติเนี่ยเขาออกมาเพราะอะไรเพราะยอมรับไม่ได้ที่มีการโจมตีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งตอนนี้ม็อบเยาวชนปลดแอกไปที่ไหนต้องมีล้มเจ้าที่นั่นควบคู่กันไปถึงเวลาแกนนำพอมีการเคลื่อนไหวเห็นม็อบล้มเจ้าเห็นมีการชูป้ายกันโอ้ไม่รู้ไม่เห็นคนนั้นรับผิดชอบเขารับผิดชอบกันเองผมไม่ได้เป็นคนเกี่ยวข้องเพราะอะไรเขารู้ไปอย่างดีว่างานนี้ติดคุกแน่ๆนะครับเรื่องนี้น่าติดตามนะผมเรียนหุ้นส่วนนะแต่ทั้งหมดทั้งมูทั้งมวลมันมีทางออกหรือยังหนึ่งผมเคยบอกไว้ว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแต่เข้ามา
มันกำลังเข้าสู่กระบวนการล่อเร่งล้มตอนนี้กำลังเข้าสู่หมดล้มใช่ไหมจำได้ไหมวาทกรรมเก่าๆที่ผมใช้ล่อเข้าสู่การเลือกตั้งเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งจากนั้นล้มแล้วนี่เขากำลังเดินหมดล้มทักษิณกำลังเดินหมดล้มใช่ไหมนะถ้าจับหลักได้เนี่ยผมก็บอกว่าลากไปยาวมาเนี่ยคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ต่ำลงพอโควิด19แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะพร้อมกันลองเลยพอมียุทธการไวรัสพี่หน้าประชาชนพื้นภัยโอ้โหกลับมาลอยครั้งโอ้โหนิวโนมงโนมองมากันใหญ่โตแต่ปรากฏว่าเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เข้าสู่เฟสกลางนะครับมองการเมืองแค่ตามองเห็นโดยหลักการนะครับต้องการปฏิรูปแหละนะครับดันไปตั้งปฏิรูปด้วยการตั้งพวกของตัวเองเข้าไปในกรรมการปฏิรูปอ้าวอยากพัฒนาเศรษฐกิจอยากจะตั้งพวกตัวเองเข้าไปในการพัฒนาเศรษฐกิจจะเลือกตั้งท้องถิ่นก็เลือกตั้งไม่ได้เพราะคนไทยไม่สามัคคีตัวเองถูกด่าทุกวันพัฒนาเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้ก็เพราะว่าคนไทยไม่ร่วมมือกันตั้งยังไงไม่ได้ก็เลยเลื่อนการตั้งรัฐบาลจากเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนสิงหาคมเพราะอะไรขอดูหน้าไพ่ก่อนจะเอายังไงดีตั้งก็มีปัญหาไม่ตั้งก็มีปัญหาจริงๆแล้วนะครับยุทธการไวรัสพี่หน้าประชาชนพึ่งภัยเตรียมทุกอย่างมาให้หมดละการที่เฟส1เป็นอันดับ1ของโลกตอนนี้เรานำชนะออสเตรเลียมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะลองของด้วยกันจัด VP เข้าประเทศไทยสุดท้ายก็มีปัญหาตามมาตอนนี้พลเอกประยุทธ์ขยับซ้ายคนก็ยีขยับขวาคนก็ยีขยับหน้าคนก็ยีขยับหลังคนก็ยีเกมมันเปลี่ยนไงซูเปอร์โพลก็เชียร์ให้เห็นว่าคนสนับสนุนน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องการให้อยู่แล้วตั้งคำตรีมาตั้งมาก็มองว่าเหมือนเดิมรายชื่อที่โผล่มาไม่มีประโยชน์ผมก็บอกไม่ได้ประโยชน์หรอกนะครับเพราะหลักมันผิดผมนึกบอกว่าต้องไปเชิญ4ท่านมานะครับถึงจะแก้ไขปัญหาได้นะครับทำไมรู้ได้ไงก็ไปดูเฟส1ดิยุทธการไวรัสพินาศประชาชนมันภัยเดินเฟส1มีอะไรที่ผิดบ้างอ่ะสักเรื่องมั้ยล่ะเดินมาถูกตลอดใช่มั้ยยกเว้นแต่ดันทะลึ่งไปทำเองใช่ไหมก็เละตุ้มเป๊ะใช่ไหมดันไปขยายเฟสขึ้นมาจาก3เฟสเป็น4เฟส5เฟส6เฟสเละตุ้มเป๊ะใช่ไหมแต่ยังดีนะยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยเตรียมการป้องกันทั้งนอกในประเทศเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างทุกประการนะครับตอนนี้เอาโควิดไม่มีละเศรษฐกิจจะโตปรากฏว่าจะเอาแต่พวกไงนะครับโดยหลักการเห็นด้วยโอเคหลักการเห็นด้วยตรงกันในยุทธการเดียวกันแต่จะเอาพวกตัวเองเข้าไปเป็นหลักซึ่งผมเรียนว่ามันจะมีปัญหาการออกมาของกลุ่มคนเสื้อเหลืองคุณสาธิตเกกาวที่ไปพบผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์คงเป็นสัญญาณอันหนึ่งแหละการปะทะกันระหว่างคนสองฝ่ายขณะที่เด็กชุมนุมก็มีผู้ใหญ่ไปอาละวาดโวยวายก็คงเป็นตัวอย่างให้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่ม อาชีวะกู้ชาติก็คงจะทำให้เห็นอีกอะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายลงเรื่อยๆคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ก็ต่ำลงเรื่อยๆปลายทางของมันก็คือว่าการแสดงพลังของแต่ละฝ่ายเพื่อการแสดงพลังของแต่ละฝ่ายเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการปะทะกันขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก่อนเด็กก็จะมาตีกันการเมืองมันลึกซึ้งนะผมบอกว่าไอ้แมวกำลังเดินเกมล้มรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้จึงเปิด3ยุทธการขึ้นมาแต่ผมบอกให้ไปเอาแค่3ท่านมาแต่ดันไม่เอาคนพรรคพวกของตัวเองมาก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วนะครับพอถ้าทำผิดปุ๊บก็ไม่ต้องเดินเกมต่อผมก็ไม่มีอะไรจะบอกผมก็บอกแค่นี้ก็บอกวนเหมือนเดิมเนี่ยไปทำหลักให้เสร็จก่อนหลักไม่เสร็จจะไปให้ตัวแปรอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับตอนนี้ก็อยากจะเปิดลงเปิดเรียนโอ้ไปกันใหญ่เดินไปเรื่อยเดินเกมการเมืองไปเรื่อยอ่านเกมการเมืองแค่ตามองเห็นวอนหาเรื่องเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปเรื่องนี้เลยนะครับบอกอยากจะเปิดเรียนโอ้ยตอนนี้โควิด-19ในประเทศไทยไม่มาอยากจะเปิดเรียนแล้วมีความคิดอยากจะเปิดเรียนวอนหาเรื่องนะครับเอาล่ะเรื่องของอาชีวะตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงเราจะเห็นในภาพลักษณ์นะครับในทางสังคมมากขึ้นเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของคน2ฝ่ายกลุ่มเยาวชนปลดแอกและกลุ่มอาชีวะกู้ชาติสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับตั้งแต่การจับอาวุธต่อสู้กันหลังจาก24มิถุนายน2475ที่มีพันเอกพญาพหลปวนพยุหะเสนา
นะครับกับพระองค์เจ้าวอร์เดดเกิดการปะทะกันเรียบร้อยตายกันเป็นเบื่อเลยอีกครั้งหนึ่งที่ยกมาก็คงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ของไทยตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนอีกครั้งกันเป็นการสู้กันระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงในปี2552และปี2553จากหลากสีสู้กับเสื้อแดงต่อมาก็สู้กันระหว่างกปปส.กับคนเสื้อแดงมีการปะทะกันเกิดขึ้นเป็นประปรายเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งถ้าจะให้เกิดอีกแสดงว่านักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยมันไร้ซึ่งปัญญาเขาจึงเปิดยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยมาเฟสแรกป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูดึงประเทศไปอันดับหนึ่งของโลกเพื่อจะเข้าสู่สภาวะแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเฟสกลางซึ่งเป็นโอกาสทองที่ประเทศที่แก้ไขปัญหาโควิด-19จะทำได้นะครับแต่ปรากฏว่าเข้าสู่เฟสกลางปุ๊บก็จะตั้งพวกของตัวเองเหตุการณ์การปะทะกันเด็กจะเผชิญหน้ากันจึงเริ่มเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดจากอะไรเป็นความผิดของใครสิ่งเดียวขาดความแม่นยำในยุทธศาสตร์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ28 กรกฎาคมอุดมฤกษ์ณภาเบิกรังสี
ระวีฉายเหล่าพฤกษามาลีกลีบคลี่คลายรุ่งเลื่อมพรายสาดสีทองส่องนภาน้อมถวายชัยมงคลกมลมั่นในสีวันเฉลิมพระชนพรรษาธูปเทียนทองกรองดอกไม้ด้วยใจมาถวายพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์เราได้ผ่านวิกฤตการถึงวันนี้ด้วยเดชะพระบารมีไทยผันผลรัฐราชร่วมแรงเกื้อเอื้ออาทรที่เดือดร้อนจึงคลี่คลายวันใหม่มาทั้งใกล้ไกลนามพระไทยส่งไปถึงองคมนตรีเป็นที่พึ่งสู่แนวหน้าตามพระบรมราชโองการตามบัญชาของพระราชทานถึงชายคาพารื่นฤดีทรงสรรสร้างพันธมิตรจิตอาสาคลินิกเกษตรศูนย์พัฒนาหลากหน้าที่การสาธารณสุขการศึกษาบรรดามีตามพระปณิธานทำความดีด้วยหัวใจทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและพระราชขันติธรรมอันยิ่งใหญ่ราชหลงผิดพร้อมพระราชทานอภัยทรงปิดทองเบื้องใต้องค์พระปฏิมาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ที่สมภารราชทั่วหน้าสร้างวันใหม่เมืองใหม่ไทยพัฒนาหนึ่งในล่าณแดนสวรรค์สุวรรณภูมิด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตสาธิต International Bilingual School of Rangsit University at Rangsit and เชียงใหม่ British International School ภูเก็ตและ RSU Healthcare